ใบละร้อยใบละร้อยสามใบห้าร้อยรักยืนยงตลาดรักคู่รักเรานี่เลือกที่กลางแบบร้านค้าของกินห้องน้ำและนี่ก็คือเต็นท์ของเราในวันนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะกล่องอลูนะครับ48ลิตรเอาแผ่นเหล็กของอีเกียมา DIY ใส่นะครับเป็นใบต้นสนแห้งๆอยู่บนพื้นนะพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างนุ่มเลยครับจะมาหาร้านที่เคยกินเคยกินเมื่อประมาณ4ปีก่อน 4-5 ปีก่อนอันนี้คือแกงปลาหมูนะครับที่เราอยากทานแต่คล่องใจกับปลาหมึกมากเลยลองชิมมันเหมือนปลาหมึกเอาไปทอดแล้วมาทำลาบอ่ะร้านอาหารของนี่นะจริงๆนะใครไม่ต้องเอาเฮ้ย ที่นี่ร้านอาหารเยอะไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็ได้ใช่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเควินสเตย์วันนี้เราจะย้ายไปนอนกันที่ภูหินล่องกานะแล้วก็ระหว่างทางที่ก่อนจะถึงภูหินล่องกาก็จะมีจุดเที่ยวให้แวะสักประมาณ 2-3 จุดเดี๋ยวเราก็จะไล่แวะไปเลยตามทางที่แรกก็เริ่มกันที่โรงเรียนการเมืองนะที่จะมีต้นเมเปิ้ลมีใบเมเปิ้ลใบเมเปิ้ลอยู่บนต้นหรืออยู่ที่พื้นอยู่ที่พื้นโอ้มันร่วงหมดแล้วอันนี้เราไปหาของกินกันก่อนนี่ซื้อเป็นเขาบอกว่าเป็นข้าวปลุกงาบอกเป็นพิซซ่ามุ้งมันคือเหมือนข้าวเหนียวดำแบนๆน่ะชิมแล้วก็จืดๆอ่ะเขาบอกมีน้ำอ้อยมาด้วยนี่น้ำอ้อยไหนพูดเสียงน้ำอ้อยหน่อยน้ำอ้อยเนี่ยพาราดปลามันก็จะเป็นหวานๆสิกินเอามากินกับหมูปิ้งอ่ะแล้วเราก็ซื้อหมูปิ้งกันมาด้วยครับอันนี้คือข้าวเช้าเราในอัวใช่เราเดินทางออกมาจากที่ที่แล้วนั่นก็คือไอเย็นล่องก้าเรานัดไว้ว่าเราจะออกมา8โมงเราออกกี่โมง10โมง10โมงนะครับทุกคนขอทานอาหารมื้อเช้ากันก่อนนะครับหมาม่าแล้วก็น้องแนนแล้วก็ฟุกนะแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมใบเมเปิ้ลที่ร่วงอยู่ที่พื้นครับนู่นมีไหมนะเหลือต้นเดียวว้าวพี่กำลังคึกคักอะโอ้โหดียังมีแดดไม่ขึ้นใบละร้อยใบละร้อยสามใบห้าร้อยเห็นไปเดินหาที่พื้นอยู่เยอะเยอะอยู่นะเออคนอ่ะใช่อีกแล้วไปไปเดี๋ยวไปเก็บเพิ่มหน่อยนี่คือเบื้องหลังนะเบื้องหลังการถ่ายทำเดินเก็บใบไม้เอามาโปรยถ่ายรูปไม่ขยับเลยขยับหรอเต็มอ่ะเอาสองข้างเลยอย่างนี้เลยสุ่มเพราะมันไม่ธรรมชาติเลยการเป็นสองประจันจุดที่จะมาถ่ายรูปเล่นกันก็จะมีแค่แถวๆโซนนี้นะครับมีหินข้างหน้าตรงนั้นครับแล้วก็มีดอกใบเมเปิลที่อยู่บนหลังคาครับหลังคาตรงนี้น้องก็สามารถถ่ายรูปสวยๆได้นะแต่ใบจะไม่ค่อยแดงแล้วตอนนี้จุดตรงนี้ก็มีเท่านี้เองครับคนไม่ได้มีอะไรมากมายนะแล้วก็มันสีของใบเมเปิ้ลก็ไม่ได้แบบว่าแดงสวยอะไรขนาดนั้นอะถ้าพูดตรงๆนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันร่วงหมดแล้วก็ได้ครับแล้วก็มีแค่รู้สึกว่ามีน้อยมากนะเดี๋ยวคนไปดูที่ต่อไปนะว่าจะพาไปที่ไหนต่อนะก่อนที่จะเข้าอุทยานเรามาต่อกันอีกที่กับที่ทุ่งดอกกระดาษนะทุกคนนี่ดูสิเต็มเลยโอ้โหคนอีกแล้วไม่ใช่คนอยู่ทางนี้เต็มเลยจริงๆมุกนี้เล่นมา2วันแล้วนะเต็มเลยเนี่ยเออเยอะจริงๆแหละไปเข้าไปดูข้างในกันรักยืนยงตลาดรักคู่รักพบรัก
มีไททานิกด้วยเราไปอันไหนเราไปอันนี้แนนทางไหนมันก็ตรงไปทุกทางอ่ะดูดิเอาละปะพอเราเข้ามาแล้วนะครับทางซ้ายมือมันจะเป็นดอกกระดาษทั้งแปลงเลยเนี่ยเพียบเลยเข้าไปเดินถ่ายรูปกันได้เดี๋ยวพาเข้าไปนะเดี๋ยวให้ทุกคนดูรอบๆก่อนข้างๆนี้ก็จะเป็นหน้าผาครับเป็นจุดชมวิวน้องแนนใช่ไหมเออแล้วก็ข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟครับมุมกาแฟนั่งกินกาแฟไปมองคนถ่ายรูปกันไปนะครับตรงนี้มีลงไปได้อีกบอกว่าจะมีอีกตามซอกหินเนี่ยเหมือนล้อตามหน้าผาไปใช่ไหมเออไปดูกันตรงนี้สวยดีนะก็จะมีดอกกระดาษให้ชมกันตามแบบริมผาริมผาเออเดินตามทางไปแต่ตอนนี้อากาศร้อนมากเที่ยงพอดีปวดหัวเลยนี่มาทางเดินนี่เหมือนเดินครบทุกผาแล้วเนี่ยไม่เจอข้างบนสักทีอันนี้หน้าตาเหมือนพญาเสือโคร่งที่ยังไม่บานเลยเออใช่หูถ้าบานนี่ตรงนี้เป็นซุ้มดอกซากุระเลยเนี่ยเมื่อไรจะถึงข้างบนเรียกได้ว่าถ้ามาเที่ยงก็คือมอดไหม้กันเลยนะทุกคนแนะนำให้มาไม่เช้าก็เย็นๆให้แดดมันจางเอ้ยให้แดดมันอ่อนหน่อยเนาะเพราะอันนี้แบบโหหน้ามืดมาตอนเย็นๆถ่ายรูปแสงน่าจะสวยด้วยใช่แบบอาจจะได้แบบแสงพระอาทิตย์ตกด้วยนะเออไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานกลางเต็นท์อุทยานภูหินล่องกากันได้แล้วไปกลางเต็นท์กันเถอะถึงแล้วภูหินล่องกาลงตรงไหนดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดินหาที่ลงก่อนนะทุกคนไปที่กลางแล้วเรานี่เลือกที่กลางแบบร้านค้าของกินห้องน้ำ เพราะว่าอยู่พรุ่งนี้เราต้องออกแต่เช้าไงเราเลยต้องหาที่ที่มันสะดวกที่สุดก่อนเนาะใช่จุดนี้ที่เราอยู่นะคะทุกคนก็คือนี่อันนี้คือลานนะข้างหลังเรานี่จอดรถตรงนี้เลยเรียบถนนอันนั้นร้านค้าอันนี้ร้านกาแฟแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้สะดวกสบายสุดThank you.
เมื่อกี้นะครับเดินหาที่ชาร์จไฟของอุทยานนะเคยได้ยินว่ามีที่ชาร์จไฟอยู่นะเราเอาเครื่องสำรองไฟที่เป็นของ EcoFoam มาใช่ไหมครับแต่ว่าไฟมันจะหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องใช้เตียงเบดเบย์ด้วยครับทั้งสูบลมทั้งปล่อยลมนะแต่เนี้ยเดินไปเจอมาแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นจุดชาร์จนะครับมีเก้าอี้ไว้ให้เรานั่งรอนะครับถ้าใครจะไม่นั่งรอก็ได้นะถ้ามั่นใจว่าของชาร์จของเราจะไม่หายแต่ว่าแนะนำว่าให้นั่งรอดีกว่าครับตรงนั้นสบายๆแต่ถ้าอย่างของเราอยู่ตรงร้านค้าใช่ไหมครับที่ร้านค้าก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันครับแต่ว่าจะเสียค่าบริการนะ20บาทอ่ะเพราะจนกว่าจะเต็มอ่ะครับรอบละ20บาทไม่ใช่แปลว่า20บาทแล้วเหมาทั้งวันนะอย่างเราชาร์จพวกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น power box ใช่ไหมพวกที่ร้านค้าครับเขาจะบอกว่าเหมือนไม่รู้ว่าจะเป็นอีกราคาหนึ่งหรือเปล่านะแต่เขาก็คุยกันอยู่ว่าราคาเท่าไหร่พวกก็เลยตัดปัญหาด้วยการไปเดินดูของอุทยานดีกว่าเอาชัวร์แล้วไม่ต้องเสียเงินด้วยครับทำอะไรอ้ายกางทับตากนะไม่ได้ว่าอยู่ว่าทับมันเปียกตั้งแต่ทริปที่แล้วอ่ะไม่ได้ฝนนะน้ำค้างพูดเยอะเยอะมากๆเลยน้ำค้างแรงมากบ้านลองกานี่เปียกจริงๆดูสิน้ำแบบยังเกาะอยู่แบบเป็นหยดเลยครับซุ่มลุมนะคะดีเวอร์มันก็ออกมานานเนาะแต่เราเพิ่งเคยได้ใช้เนี่ยใช่ถ้าเราเพิ่งเห็นว่าสีมันก็สวยนะอันเนี้ยแต่ที่สำคัญคือเราหาสีที่มันตรงกับเต็นท์ของตัวดันแคนใช่หาตั้งนานก็ประจบที่ตัวซุ่มลุมเกาหลีเหมือนกันไงใช่เอ้ยน้องเนยเชื่อแกนึงอ่ะน้องเนยไม่ใส่เลยเหรอนี่ไงยังอยู่ในมืออยู่เลยและนี่ก็คือเต็นท์ของเราในวันนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินชมเต็นท์เราซะหน่อยนะครับมาถึงนี่นะครับให้ดูนี่เลยครับไม่ใช่เก้าอี้นะครับหมูบนเก้าอี้เก้าอี้นอร์ทเวย์ครับทุกคนเก้าอี้นอร์ทเวย์ตัวนี้นะโอ้โหแทบจะแย่งกันนอนแล้วอะแต่มันนอนสบายมากนะแต่ว่ามันจะเป็นเก้าอี้เรียกว่าครึ่งฮาบอ่ะเก้าอี้นอนแบบฮาบอ่ะครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ไปหาเอาเองนะมันต้องไปหาอะไรมาลองหน่อยทุกคนแล้วก็นอนเลยใช่มันมีหมอนอยู่ด้วยไงแน่นขอโชว์หมอนหน่อยสิ นี่หมอนนะครับแต่ว่าหมอนมันเป็นแบบว่าติดไปแล้วนะถอดออกไม่ได้ถ้าใครไม่อยากได้หมอนก็พับไปนี่หมอน นั่นแหละครับแล้วก็โซนนี้จะกันนะก่อนไปดูเต็นท์โซนนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับของมาม่ามีกระติกน้ำแข็งถังน้ำนะครับเตาแก๊สยูนิเฟมแล้วก็ขาเป็นโต๊ะของลาวพอนเนอร์ครับมันเอาแผ่นเหล็กออกนะมันจะใช้ด้วยกันได้พอดีครับส่วนด้านล่างนะครับชั้นวางของอันนี้เป็นชั้นของอีเกียครับเท่ากับว่าจุดนี้ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับมาจาก3แหล่ง3ที่3แบรนด์ไม่เหมือนกันเลยแต่มาอยู่ด้วยกันได้นะข้างๆนะครับตรงนี้เป็นกล่องอลูนะครับ48ลิตรแล้วอันนี้เราก็เป็นเอาแผ่นของเหล็กของอีเกียมา DIY ใส่นะครับเป็นที่ห้อยชามเอาไว้คว่ำจานอะไรพวกนี้ครับต่อไปก็เป็นเสาตะเกียงตัวนี้นะครับทุกคนถามกันมาเยอะมากตัวนี้เป็นเสาตะเกียงของ Minimal Work นะครับเขาจะมี2ไซส์นะตัวนี้ที่ฟุกใช้อยู่เป็นไซส์ M ถ้าไซส์ L นะครับมันจะสูงกว่านี้อีกนะแต่ฟุกคิดว่าไซส์ M ก็กำลังน่ารักแล้วครับกำลังดีก็เป็นที่ห้อยตะเกียงห้อยไฟนะครับตัวนี้มันสะดวกมากตรงที่เราไม่ต้องตอกสมอใดๆนะครับเบาพับเก็บง่ายนะตัวนี้เราเอาไปใช้กับทริปมอเตอร์ไซค์ด้วยครับมันจะมีอุปกรณ์ขายแยกด้วยครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นเข่าควายครับเวลาใส่เข่าควายออกมาซ้ายขวานะแล้วก็ห้อยตะเกียงได้เพิ่มเป็น3ดวงครับแต่ฟุ้งอย่างเงี้ยกำลังสวยแล้วไม่ต้องแล้วแหละหมดแล้วอันนี้ก็เป็นชั้นวางครับ EcoFoam เนี่ยไปชาร์จอยู่นะครับถังใส่ของอันนี้ของเยตินะแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเต็นท์ของเรานะฮะเต็นท์ใหม่ที่เราเพิ่งใช้เป็นทริปที่2นะครับเต็นท์ตัวนี้เป็นเต็นท์ที่ชื่อว่าดันแคนครับเป็นเต็นท์สัญชาติเกาหลีแท้ๆเลยนะน้องน่ารักมากครับออปชั่นของน้องคร่าวๆนะครับประตูก็จะเป็น2ชั้นครับเป็นมุ้ง1ชั้นสีขาวนะมองจากภายนอกเข้าไปอย่างเงี้ยมองไม่เห็นเลยครับแล้วก็เป็น
สีทึบนะครับเป็นสีเรียกว่าสีคาสตาร์ดแล้วกันนะครับเป็นเปิดเหมือนคล้ายๆแบบประตูของสปริงบาร์เลยครับข้างๆมีหน้าต่างเล็กๆด้วยครับตรงนี้ก็มีทั้งเป็นทั้งมุ้งแล้วก็เป็นทั้งทึบอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดทะลุออกมาแบบเอาหน้าโผล่มาได้เหมือนกันครับข้างบนตรงนี้ครับก็เป็นขอบผ้าชายลายโค้งสวยน่ารักชอบตรงนี้นะครับที่ซื้อมาแล้วก็ตัวออนนิ่งของเขานะเวลากางออกมาเรายังไม่เคยกางให้ทุกคนได้ดูเลยครับกางมาปุ๊บมันจะมีปีกข้างๆครับให้นึกถึงโอกาวาวิคัตทูครับประมาณนี้ที่ด้านข้างของเต็นท์ครับก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ครับสองข้างเลยหน้าต่างนี้ก็สามารถเปิดทะลุได้ทั้งหมดเลยนะเป็นทั้งมุ้งทั้งทึบทั้งแบบทะลุยื่นหน้ายื่นแขนออกมาได้หมดครับและด้านหลังของน้องนะครับก็จะเป็นประตูบานใหญ่แบบนี้นะก็สามารถเข้าออกทางนี้ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเปิดเป็นแบบซิปแบบอย่างเงี้ยครับทุกคนซิปเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้ครับเพราะนั้นมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับออกเท่าไหร่นะแต่ว่าเราสามารถเปิดให้เป็นมุ้งระบายอากาศได้นะใหญ่ๆเลยครับด้านหลังแล้ววันนี้นะครับที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะคนก็ค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าร้านที่นี่จะค่อนข้างใหญ่นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟุกจะพาทุกคนมาดูร้านกลางเต็นท์ของที่นี่กันนะแต่เราจะรีวิวแค่เฉพาะโซนที่เราอยู่เท่านั้นนะครับเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างกว้างครับแล้วก็พูดตรงๆว่าฟุกรีวิวให้ไม่ไหวครับเหนื่อยจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะตามรอยเรามาเราอยู่ร้านหน้าร้านค้าร้านอาหารเลยแล้วกันนะครับแล้วฟุกจะพาดูรอบๆนี้เนาะไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่นะครับทุกคนเรากางอยู่ตรงนี้นะและที่บอกว่าข้างหลังนะครับก็คือร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารนะครับถ้าเราเดินทะลุทางร้านอาหารนะครับไปด้านหลังก็จะมีห้องน้ำให้เราอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยครับอย่าฟุกพาทุกคนเดินไปดูห้องน้ำอีกทีนะแต่ละแวกของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีเต็นท์แบบนี้เลยครับเป็นเต็นท์ของอุทยานนะครับเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดเลยเห็นไหมโอ้โหนะครับโซนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เต็นท์อุทยานจะค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางซ้ายมือก็จะเป็นแบบนี้ครับลานทั้งหมดทุกคนก็จะเป็นลานเป็นขั้นๆนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต้นสนแบบนี้ทั้งลานเลยครับต้นสนก็จะร่วงลงมาอยู่ที่พื้นครับแล้วก็จะมีเป็นใบต้นสนแห้งๆอยู่บนพื้นนะพื้นที่เนี่ยจะค่อนข้างนุ่มเลยครับอันนี้ก็คือวิวข้างหน้าของเราวันนี้นะครับก็จะมีแต่เต็นท์ทั้งนั้นเลยครับอันนี้คือต้นสนทั้งหมดเลยเราเดินลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงถนนข้างล่างของลานนะตรงนี้ครับก็จะมีห้องน้ำให้อยู่อีกหนึ่งจุดครับใครสะดวกตรงไหนก็สามารถมาจุดนั้นได้เลยนะในจุดนี้นะครับจากที่มองดูตรงนี้ก็จะเห็นเป็นอ่างล้างจานครับจำนวน2อ่างนะแล้วก็มีห้องน้ำชายหญิงเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันครับว่าห้องน้ำจุดนี้เป็นไงบ้างตอนนี้ฟุกลงมาอยู่ที่พื้นถนนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำก่อนนะห้องน้ำจุดนี้นะครับห้องน้ำของผู้ชายเนี่ยจะมีสุขาทั้งหมด3ห้องครับผมจะมีสุขาแบบชักโครกนะครับ2ห้องแล้วก็แบบนั่งยอง1ห้องและมีห้องอาบน้ำจำนวน2ห้องไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมีโถปัสสาวะให้ด้วยนะครับจำนวน3โถส่วนห้องน้ำของผู้หญิงเนี่ยฟุกไม่สามารถเข้าไปดูได้นะแต่คิดว่าน่าจะมีมากกว่าผู้ชายประมาณห้องนึงครับน่าจะคล้ายๆกันละครับและที่ริมถนนนะครับก็จะเป็นจุดจอดรถครับข้างๆก็จะเป็นลานหญ้ากว้างๆนะแต่มันก็มีป้ายบอกว่าไม่อนุญาตให้กางเต็นท์ได้ในบริเวณนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเต็นท์ตรงนู้นที่เขากางอยู่เขากางได้ยังไงนะแต่ตรงนี้เขามีป้ายเขียนไว้อยู่และด้านหน้าของห้องน้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดชาร์จไฟครับมีเก้าอี้ให้นั่งรอนะอย่างที่ฟุกบอกทุกคนไปตอนแรกมุมนี้ก็คือมุมจากด้านล่างมองขึ้นไปข้างบนครับโซนนี้เต็นท์อุทยานจะค่อนข้างเยอะเลยครับด้านหน้าตรงนี้มีเต็นท์กระโจมสีขาวทั้งหมด3หลังนะฟุกว่าน่าจะเป็นเต็นท์เช่าของทางอุทยานเขาแน่ๆครับแล้วก็จะมีที่พักแบบเนี้ยแต่มีคนเอาเต็นท์เข้าไปกางได้ด้วยสบายเลยครับไม่ต้องกางเท้าไปอันนี้คือด้านล่างสุดเลยนะครับถัดจากโซนแถวๆร้านอาหารนะครับก็จะมีโซนนี้ครับฟุกเพิ่งเห็นนะเขาเป็นโซนเหมือนจุดจอดรถนอนข้างรถได้เลยครับหรือว่ารถบ้านนะใครที่สะดวกแบบว่าจอดรถแล้วก็ขนของใกล้ๆเงี้ยรถอยู่ข้างๆตัวนะมาร้านนี้เลย
ก็ลานกลางเต็นท์ของที่นี่ครับภูหินร่องกล้านะในจุดที่เราอยู่นะครับก็คือโซนที่อยู่หน้าร้านอาหารเลยนะครับก็จะมีจุดห้องน้ำที่ติดอยู่ด้านหลังกับร้านอาหารนะตรงจุดนั้นอ่ะถ้าเราเดินเข้าไปนะครับจุดแรกอ่ะก็จะเจอเป็นห้องสุขานะครับจุดนั้นนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำให้2ห้องนะแล้วก็มีห้องสุขาแบบชักโครกแค่2ห้องแล้วก็สุขาแบบนั่งยองอีก2ห้องครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะผู้ชายก็จะมีโถปัสสาวะอยู่ที่ด้านหลังด้วยนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะให้ทุกคนเดินไปข้างๆห้องน้ำตรงนั้นนะอีกนิดนึงนะครับข้างๆกันเลยก็จะมีห้องน้ำอีกจุดนึงใช่อย่างเหมือนกันตรงจุดนั้นนะครับก็จะมีห้องอาบน้ำสุขาอะไรที่เหมือนกันเลยนะทุกอย่างแต่ว่าจะค่อนข้างสะอาดกว่าเยอะเลยครับแล้วลานนะครับทั้งลานโดยรวมนะก็จะเป็นลานพื้นแบบเป็นระดับชั้นไปนะครับคนที่มาก็ถ้าใครได้จอดรถอยู่ริมถนนแล้วได้กางอยู่ขอบก็จะสะดวกสบายหน่อยนะส่วนใครที่กางลงลึกมาหน่อยก็อาจจะต้องขนของไกลหน่อยครับรถก็จะจอดอยู่ที่ริมถนนทั่วๆทั้งลานเลยนะและก็ลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีห้องน้ำจุดหนึ่งนะที่อยู่ริมถนนห้องน้ำจุดนี้นะครับก็อย่างที่ให้ทุกคนได้ดูไปนะสะอาดแล้วก็มีอ่างล้างจานด้วยมีจุดปลั๊กไฟอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอุทยานที่ดีมากๆร้านที่เราอยู่เป็นร้านต้นสนถ้าเราเดินที่ถนนถัดจากร้านอาหารไปจะมีอีกร้านนึงครับลานตรงนี้ครับจะเป็นลานเป็นของพวกแบบรถบ้านสามารถจอดรถแล้วก็เอาเต็นท์มากางข้างรถได้เลยครับจุดนั้นก็ดีแต่ว่าจะไม่มีต้นไม้ต้นสนแบบนี้นะจะเป็นลานโล่งๆนะพื้นก็จะเป็นเหมือนพื้นปูนอิฐอะครับอิฐที่มีรูๆแล้วมีหญ้าขึ้นนะประมาณนี้ร้านอาหารปิด3ทุ่มนะค่าเข้าของนี่นะครับคนละ40บาทนะถ้าอย่างมาเราอายุ60แล้วก็จะเข้าได้ฟรีครับแต่ว่าจะมาเสียเงินตรงค่ากลางเต็นท์อีกนะฮะค่ากลางเต็นท์ที่นี่ก็คืนละ30บาทครับผู้สูงอายุที่อายุ60ก็เสียเงินนะครับถ้าจะพักแรมนะก็ประมาณนี้นะครับลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้านะเดี๋ยวจะมานั่งทานข้าวแล้วมีหม่าม้าจะทำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะจากผักนะครับซื้อผักมาเยอะมากตอนที่เราไปดูใบเมเปิ้ลเมื่อเช้านะเดี๋ยวมาทำอาหารกินกันครับมื้อดึกทุกคนครับตรงที่เราอยู่อ่ะก็มีร้านอาหารตั้งเยอะแยะนะแต่ว่าน้องแนน พาออกมาเดินออกมาเนี่ยจะมาหาร้านที่เคยกินเมื่อประมาณ4ปีก่อน 4-5 ปีก่อนคือแกงป่าที่เราติดใจรสชาติตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าจับร้านไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาย้ายเข้ามาข้างในเลยใช่ไหมหรือว่าใช่เมื่อก่อนตรงนี้เหมือนไม่มีป่ะเมื่อก่อนเขาอยู่แถวๆอย่างตรงเนี้ยเดี๋ยวลองไปหาดูก่อน ยังไงนี่มันกำลังจะออกไอ้นี่มันจุดจ่ายน่ะจุดจ่ายเงินเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้น่าจะอันนี้เลยที่เคยกินอ่ะอันนี้คืออะไรน่าจะที่ชื่อดวงใจเนี่ยสรุปคือเขาย้ายเข้าไปอยู่ข้างในหลังเราแล้ว หลังเราก็คือโซนนั้นเหรอเออจำชื่อร้านได้เหรอดวงใจเมื่อก่อนเขาจะมีอยู่สองร้านอยู่ติดกันอยู่แถวๆข้างหน้าตรงนี้เนี่ยเขาไปวงว่าร้านปัจจุบันอ๋อเดินกลับไปที่เต็นสรุปนะครับทุกคนเดินกลับไปหาร้านไอ้ก็เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วอ่ะตรงนี้มันยังไม่มีเขากำลังสร้างอยู่ไงตรงนี้คือตรงนี้นะนี่ตรงนี้มาถึงนี่โซนนี้ใช่ใช่คือตอนนั้นจำได้เลยก็คือยังเพิ่งจะตั้งเสาเข็มเลยอ่ะโอ้โหจำแม่นมากจำเลยขนาดนั้นแล้วเราก็เดินออกมาซื้อของกินตรงนี้ไงทุกคนมันยังไม่จบนะมันมีร้าน2ร้านชื่อร้านดวงใจกับพวกคุณลินกำลังลังเลอยู่ว่าจะร้านไหนดีครับทั้งแนนดวงใจไหมเพราะว่าคุณว่ากินดวงใจอ่ะแกงป่าแกงป่าป่าดวงใจก็ได้ถ้าไม่นี่พรุ่งนี้ค่อยแก้ตัวนี่ครับมีเมนูแนะนำด้วยอันนี้คือแกงป่าหมูนะครับที่เราอยากทานฉันว่าใช่ฉันว่าใช่
นูมีแต่ผักเป็นหนอนหรอพวกเราเอ็งไม่มีแต่ผักอ่ะก็มีที่สั่งไว้ที่ร้านนั่นแหละเนาะแต่ว่าไม่ได้ทีสั่งไปชั่วโมงนึงแล้วใช่ไหมโอ้ชั่วโมงนึงเสร็จไปเอาตอนไปเอาบอกว่าอ๋อนี่กำลังทำอยู่ก็เลยอีกประมาณ20นาทีเดินไปเอาใหม่บอกว่าหาเดินไม่เจออะไรก็ไม่รู้ปวดหัวทำไมดวงสรุปคือสั่งใหม่รู้ป่ะสั่งใหม่เลยก็เลยเขาบอกอย่ารีบทำให้เลยโอ้ทำไมดวงใจทำกับแนนอย่างนี้แต่ลูกค้าเขาเยอะมากเลยอ่ะโอ้ใช่เมื่อกี้ตอนเราไปสั่งคนยังน้อยเลยตอนนี้เต็มเลยอืมเอามากินมื้อเย็นกันพอดีอืมใช่ใช่ก็เอากับข้าวมาแล้วนะครับเราสั่งมาทั้งหมดมี4เมนูนะครับก็มีส้มตำปูปลาครับแล้วก็ยำเห็ดเข็มทองหรือว่าเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะเป็นยำเห็ดทอดแล้วก็แกงป่าไก่สุดท้ายคือลาบปลาหมึกครับแต่ว่าลาบปลาหมึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยครับมันเป็นหมึกฟรีนะครับเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่าเป็นไงนะแล้วเดี๋ยวบอกว่าผ่านไม่ผ่านนะส่วนราคาของอาหารนะครับลาบหมึกนี่120เลยนะแล้วก็แกงป่าก็120ตำปูปลา50ครับสุดท้ายยำเห็ดกรอบคือ90บาทไม่ได้มีแค่ที่ซื้อมานะมีเมนูผักจากมาม่าด้วยมีอะไรบ้างมีขนแหนงผัดหมูนี่ขนแหนงผัดหมูแล้วก็มีกะหล่ำปีผัดน้ำปลาไงล่ะแต่คล่องใจกับปลาหมึกมากเลยลองชิมมันเหมือนปลาหมึกเอาไปทอดแล้วมาทำลาบอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะต้องลองกินหน่อยเขาทอดเด้อไม่รู้น้องเนยลองกินดูดิเหมือนทอดเหมือนทอดแล้วก็มาทำเหมือนทอดแล้วก็มาลาบเหมือนชุบแป้งทอดเนี่ยแล้วมาทำใช่ป่ะใช่ไหมถ้าเหมือนทอดก่อนไม่ใช่หมึกสดแต่รสชาติลาบอร่อยลาบหมึกทอดแกงป่าที่รอคอยมานานว่าแต่เป็นสูตรของพ่อก็ได้ลาบหมึกทอดแกงป่าอร่อยดิแกงป่าเครื่องเยอะมากน้ำแห้งหมดเลยน้ำแห้งมากแต่เครื่องเต็มเลยอะตอนนี้ก็พอตกดึกนะครับอากาศก็แบบว่าเย็นแบบเย็นลงนะแต่ว่าที่นี่จะเย็นช้ากว่าที่บ้านลองกานะแต่ก็เย็นเหมือนกันครับลืมบอกไปนะครับว่าคนที่จะเช่าพวกเต็นท์หรือว่าที่นอนเนี่ยก็จะมีจุดให้เช่าอยู่นะครับก็จะอยู่ในโซนเดียวกับพวกร้านอาหารนั่นแหละร้านอาหารของนี่นะจริงๆนะใครไม่ต้องเอาเฮ้ย ที่นี่ร้านอาหารเยอะไม่ต้องเตรียมอะไรมาก็ได้ใช่ทุกคนมาแบบตัวเปล่านะมาเช่าเต็นท์มาเช่าที่นอนแล้วก็เดินไปซื้อของกินเห็นนั่งกินกันแบบจริงจังข้างในเลยอะเหมือนร้านอาหารข้างนอกอะใช่ใช่ใช่ที่นี่บรรยากาศแบบว่าดีดีเลยของกินครบทุกอย่างครบแล้วก็มีจุดชาร์จไฟเนี่ยมันดีจริงๆนะเป็นอุทยานที่แนะนำมากๆนะถึงหลายๆคนอาจจะเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าพวกเราก็เพิ่งเคยมาครั้งที่2ครั้งแรกเรายังไม่ถ่ายคลิปเราถือว่าเราไม่นับแล้วกันสำหรับช่องเราเพิ่งเคยมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วกันนะแล้วใครมาก็อย่าลืมว่ามันมีสถานที่เที่ยวเยอะนะครับที่เราพาไปมันยังไม่หมดมันยังมีอีกใช่ไหมใช่ที่เราพาไปเราพาไปไม่ครบวันร้อนก็มีอะไรนะลานหินปุ่มพวกลานหินแตกลานหินปุ่มเนี่ยพี่ที่เขามาเที่ยวกันเนี่ยเขาบอกเราว่าแนะนำให้ไปตอนเย็นว่าพระอาทิตย์ตกสวยมากอ๋อคือไปดูตรงนั้นเลยใช่ใครไปดูก็ดูมาเผื่อเราด้วยนะครับ เราไม่ได้ไปเราไปแค่อะไรนะทุ่งดอกกระเจียวกับอะไรกระดาษทุ่งดอกกระดาษ นั่นแหละ ทุ่งดอกกระเจียววางไงวะไปทุ่งกันไปจ้ะมันไม่มีอะมีว่าดอกกระเจียวไม่มีลูกดอกกระเจียวมีแต่มันไม่ได้อยู่ที่นี่เชยภูมิมันไปติดมาจากไหนมันทุ่งดอกกระเจียวนั่นแหละครับก็แล้วก็มีดูใบเมเปิลนะประมาณนั้นก่อนคืนนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็ไม่อาบน้ำครับเพราะที่มีพวกเราจะเช็ดตัวอาบแห้งกันนะและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปอาบน้ำที่น้ำตกครับ
คลิปต่อไปนะครับเราจะเป็นบอกไม่อาบน้ำแล้วก็เป็นเล่นน้ำตกอีกแล้วเหมือนนะคุณขอโทษทุกคนด้วยนะคะครับพวกเราไม่เน่านะคะแต่เราอาบเราใช้ผ้าเช็ดตัวมีผ้าอาบน้ำอยู่นะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำที่ไหนนะคอยดูแต่รับรองว่าสวยมากๆครับคนเจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Kevin Stay ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้หน้ามาเลยสักเต็มด้วยมาปิดไปอ้าวไปไหนวะ